เรื่องปัญญาเป็นแดนยิ่งใหญ่ต้องพัฒนากันไปจนกลายเป็นโพธิญาณเรื่องถึง4-5ที่เมื่อวันก่อนพระเดชพระคุณอาจารย์ได้อธิบายว่ามีทั้งหมด2คู่ธรรมะต้องมีสติเป็นตัวกลางนั้นผมอยากจะขอเสนอว่าถ้าผมจะพิจารณาว่าในกรณีที่นอกจากพิจารณาในแง่ที่เป็น2คู่แล้วมีสติเป็นตัวควบคุมแล้วนะครับถ้าเรามองในแง่ว่าเป็นลำดับขั้นที่ก็เป็นไปได้นะครับศรัทธามาเกิดวิริยะเกิดสติเกิดสมาธิแล้วก็นำไปสู่ปัญญาก็เวลาทำงานมันก็หนุนกันอยู่ตลอดมันหนุนกันถ้าเราไปมองในแง่ลำดับมันจะไปอยู่ในชุดอื่นมากกว่าชุดนี้มันมุ่งในการมาทำงานประสานฮะมาช่วยหนุนกันแต่ว่าอย่างที่เราพูดแล้วศรัทธาก็หนุนปัญญาศรัทธาเป็นเบื้องต้นปัญญาเป็นที่สุดแต่ว่าในแง่นี้เราต้องการมองในแง่ของการทำงานประสานกันจึงได้มามองในแง่ความสม่ำเสมอพอดีมากกว่านะถ้ามองในแง่นั้นก็จะไม่เห็นในลำดับในชุดอื่นอย่างเช่นโพชฌงค์อย่างเงี้ยนั่นจะทำงานลำดับเอานะทีนี้วันนี้ก็พูดเป็นเกร็ดความรู้ดีกว่าไม่ต้องถือเป็นเรื่องหนักหนาจริงจังเดี๋ยวจะรู้สึกว่ายากนะคือถ้าให้มองเป็นเรื่องผ่านๆอย่างน้อยว่าอ๋อได้เคยได้ยินแล้วเรื่องนี้อะไรก็ยังดีความจริงมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไว้ศึกษาในอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อเรื่องมาเกี่ยวข้องแล้วก็เลยพูดถึงซะนี่พูดถึงเรื่องปัญญาเนี่ยเราว่ามาตามลำดับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการทำงานประสานกันในระบบการพัฒนาคนก็พูดมาหมดแหละทีนี้แต่ละอย่างละอย่างนี่เราก็มาพูดรายละเอียดกันบางส่วนในข้อที่ควรทราบศีลก็พูดไปแล้วสมาธิก็พูดไปแล้วปัญญาก็เริ่มบังแล้วนี่ปัญญาก็มาพูดเพิ่มเติมหน่อยก็เคยบอกไว้แล้วปัญญาเนี่ยก็มีหลายระดับหลายขั้นตั้งแต่การรับรู้เลยพอเห็นได้ยินก็ทำไงจะเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นแล้วก็รู้ตามเป็นจริงนะรับรู้โดยไม่ถูกเจ้าตัวอกุศลเข้ามาครอบงำนะเช่นความชอบใจไม่ชอบใจอย่างที่ว่าทำไงจะรับรู้ไม่ใช่ตามชอบใจไม่ชอบใจแต่ว่ารับรู้ด้วยปัญญารับรู้โดยมองตามเหตุปัจจัยเป็นต้นแค่นี้ก็ยากแล้วหรือว่าเมื่อเวลาคิดพิจารณาวินิจฉัยสิ่งต่างๆทำไงจะวินิจฉัยตัดสินไปโดยความรู้ตามสภาวะหรือตามความเป็นจริงแท้ๆไม่ใช่มีกิเลสโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำถ้าโลภะความอยากได้ผลประโยชน์ส่วนตัวโทสะความขัดเคืองเกลียดชังเข้ามาครอบงำการวินิจฉัยสิ่งต่างๆก็เกิดอคติเอ็นเอียงมันก็ไปมีเรื่องอคติอีกนะถ้าอคติเข้ามาก็ปัญญามันก็ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่เป็นปัญญาแท้ๆนอกจากนั้นมีปัญญาที่รู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกเรื่องวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆออกไปให้เห็นชัดนอกจากว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วยังว่าประกอบด้วยอะไรเป็นอย่างไรนอกจากนั้นยังมีปัญญาที่รู้เหตุปัจจัยสืบค้นสืบสาวว่าที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรนะมีอะไรก่อนจึงมีอันนี้หรือการที่สิ่งนี้มีขึ้นต้องอาศัยปัจจัยร่วมอะไรบ้างทำให้มองโยงความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆเป็นระบบไปเลยอันนี้จะทำให้เข้าใจธรรมชาติกว้างขวางออกไปแล้วก็เอาความรู้นั้นมาเชื่อมมาโยงสามารถที่จะใช้ความรู้หรือข้อมูลเก่าๆความเข้าใจเก่าๆมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันในการแก้ปัญหาตลอดจนกระทั่งคิดเชื่อมโยงความรู้นั้นสร้างเป็นความรู้ใหม่ๆสร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ๆได้ตลอดจนกระทั่งรู้
โยงความจริงของสิ่งต่างๆในธรรมชาติได้ทั่วถึงเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในสังขารทั้งปวงหรือโลกและชีวิตทั้งหมดมองเห็นเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นเข้าถึงแก่นความจริงของสิ่งทั้งหลายหรือความจริงที่ครอบคลุมสิ่งทั้งหมดทำให้ปลดเปลื้องจิตเป็นอิสระได้นะเนี่ยปัญญามีหลายขั้นหลายระดับหลายแง่เหลือเกินหรือเราอาจจะแยกสั้นๆจากความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวกิจการของมนุษย์ที่เป็นเรื่องสมมติที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ทำกิจการงานต่างๆได้สำเร็จเช่นรู้วิชาการต่างๆแล้วก็รู้ไปถึงตัวสภาวะธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหลังของสมมตินั้นอยู่เบื้องหลังของการที่มนุษย์จะเอามาใช้ประโยชน์นะก็คือตัวความจริงแท้ของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้ถึงการเชื่อมโยงระหว่างความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายกับการที่มนุษย์จะนำมาใช้ประโยชน์ว่าความรู้สองระดับนี่ก็ต้องเชื่อมโยงอาศัยกันปัญญาเยอะแยะเลยเกินนะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะทีนี้ปัญญาคำว่าปัญญานั้นเป็นคำรวมเป็นคำที่กว้างที่สุดแต่เรื่องของปัญญานั้นเพราะเหตุที่มีหลายด้านหลายระดับหลายแง่ก็เลยมีชื่อเรียกจำเพาะออกไปเยอะแยะชื่อเหล่านั้นมักจะเป็นชื่อที่ใช้เรียกปัญญาที่ทำงานในหน้าที่เฉพาะไปเพราะนั้นเราจะได้ยินคำอื่นที่มีความหมายเป็นปัญญาในอีกเยอะแต่ก็ต้องทำความเข้าใจอย่างที่พูดไปแล้วย้ำว่าปัญญาเป็นคำที่กว้างที่สุดในเรื่องของความรู้ความเข้าใจแล้วใช้ปัญญาในครอบคลุมหมดทุกระดับใช้ตั้งแต่ชั้นโลกีจนถึงโลกุตระเลยอันนี้พอเราไปพูดถึงปัญญาในชื่ออื่นๆเนี่ยมักจะเป็นชื่อที่ใช้จำกัดปัญญาที่มีชื่อจำกัดใช้เฉพาะกรณีหรือใช้เฉพาะการทำหน้าที่บางอย่างของปัญญาก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังอย่างที่พูดไปแล้วเช่นคำว่าสัมปชัญญะนะก็อธิบายไปแล้วต่างกับปัญญาอย่างไรที่จริงไม่ใช่ต่างกับปัญญาเป็นเพียงปัญญาที่ทำหน้าที่ในกรณีหนึ่งเราเรียกชื่อว่าอย่างนี้นะคือคำว่าปัญญานั้นคลุมหมดนี่ผมก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังชื่อปัญญาถ้าขืนมานึกในเวลาสั้นๆนึกไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเขียนมาให้เลยนะลองฟังดูที่บอกเป็นเกร็ดความรู้จะได้เห็นว่าปัญญานี่ชื่อมันเยอะเหลือเกินแล้วก็มีทั้งชื่อที่นำเข้ามาใช้ในภาษาไทยจนเป็นคำไทยไปแล้วก็มีเป็นชื่อที่คนไทยไม่คุ้นก็มีนะก็จะได้ยินนะชื่อที่คุ้นๆก็มีเยอะเช่นปัญญาวิชานะพุทธิโพธิญาณวิปัสสนาวิจัยวิมังสาสัมปชัญญะปฏิภาณอโมหะสัมมาทิฏฐิโกศลปฏิสัมภิทานี่นะนอกจากนี้ยังมีอีกนี่ชักจะได้ยินน้อยลงไปเช่นเมธามันตาโยนิปันดาเนปักกะวิจารณาทีนะทีที่มีคำว่าทีระนะจากคำว่าทีเนี่ยว่าเป็นคนเป็นทีระตัวทีนั้นเป็นปัญญาหรืออย่างเมธาเป็นปัญญาแต่พอเป็นเมธีเป็นคนมีปัญญานะและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเวทะของพราหมณ์เขาไปใช้เรียกคำผีแบบพระเวทเวทะตัวนี้ก็แปลว่าปัญญาเป็นความรู้เป็นคนก็เป็นเวทีนะยังมีอีกมติมุติภูริเนปุญญะเนปักกะจินตาเวภัพพยาอุปปริขาปรินายิกาเป็นต้นหลายชื่อคิดว่าท่านยังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมแต่หลายคำพวกที่หนึ่งนี่เป็นคำที่อาจจะคุ้นมากหน่อยทั้งที่มาใช้ในภาษาไทยและในวงการธรรมะแล้วกลุ่มที่สองนี่ได้ยินน้อยลงกลุ่มที่สามนี่แทบไม่ได้ยินเลยก็มีกลุ่มที่หนึ่งก็มี
ปัญญาวิชาพุทธิโพธิญาณวิปัสสนาวิจัยวิมังสาหรือที่จริงบาลีเป็นวีมังสาสัมปชัญญะปฏิภาณอโมหะสัมมาทิฏฐิโกศลปฏิสัมภิทาแล้วก็เวทะหรือเวทนะที่เป็นคนเป็นเวทีเมธาเป็นคนเป็นเมธีมันตาโยนิปันดาปันดาเป็นคนเป็นบัณฑิตนะเนปักกะวิจารณาทีคนเป็นธีระมติมุติภูริเนปุญญะเวภัพพยาจินตาอุปปริกขาปรินายิกานะอันนี้ที่ท่านสุรเดชถามอุเบกขานะมันเป็นสภาพจิตที่อาศัยปัญญาอีกทีมีปัญญาแล้วนะจึงเกิดสภาพจิตนี้ได้ไม่ใช่ตัวปัญญานะอันนี้ต้องแยกกันให้ดีนะพอสภาพจิตบางอย่างต้องอาศัยปัญญาปัญญาก็มาปรับสภาพจิตนะอันนี้ก็อุเบกขาก็ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นอัญญานุเบกขาเฉยโง่อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะเฉยไม่รู้เรื่องนะเป็นอกุศลวิมุตติครับวิมุตติก็เป็นเรื่องของอาการพ้นไปของจิตนะจากกิเลสนะแปลวิมุตตินั้นเป็นทั้งมรรคเป็นมรรคก็ได้เป็นผลก็ได้เป็นนิพพานก็ได้แล้วแต่จะแปลแปลมรรคก็คือการที่หลุดพ้นไปได้จากกิเลสเป็นมรรควิมุตติเป็นผลก็คือภาวะที่ได้หลุดพ้นจากกิเลสนะแล้วก็เป็นนิพพานหมายถึงภาวะที่คนเข้าถึงเมื่อจิตหลุดพ้นนะแปลได้หลายอย่างอ้าวทีนี้กลับมาเรื่องปัญญาเดี๋ยวจะสับสนนะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนแล้วเพราะเหตุที่ปัญญามีหลายชื่อเนี่ยเราจึงต้องได้หลักการคร่าวๆบอกว่าเอานะปัญญานี่เป็นคำกว้างที่สุดครอบคลุมหมดแล้วก็จะไปเรียกชื่ออะไรเราก็ไปดูอีกนะบางคำมันก็เป็นคำที่สงวนไว้ใช้สำหรับในกรณีพิเศษจริงๆอย่างโพธิงี้นะมาถึงการตรัสรู้เลยทางที่ว่าโดยตัวศัพท์มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคำว่าพุทธิพุทธิโพธินี่ตัวรากศัพท์ก็ตัวเดียวกันนะจากบาลีท่านเรียกว่าธาตุธาตุก็คือตัวรากศัพท์ก็พุทะเนี่ยพุทธธาตุคำเดียวกันแล้วพอมาทำตามไวยากรณ์ออกมาเป็นพุทธิตัวหนึ่งออกมาเป็นโพธิตัวหนึ่งแต่ใช้ในความหมายไม่เหมือนกันแหละใช่ไหมโพธินี่มุ่งเอาปัญญาปรีชาญาณสูงสุดตรัสรู้เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พุทธินี่ใช้ได้กับคนทั่วไปความเข้าใจรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของบางทีก็เป็นเรื่องความนิยมหรือการที่ว่าได้ใช้จนกระทั่งว่ามีความหมายจำกัดเฉพาะเรื่องของความหมายของศัพท์นี่มันเกิดจากเหตุหลายอย่างนะบางทีก็ตัวศัพท์เองมันแสดงความหมายไปด้วยก็ขอให้นึกเทียบอย่างคำว่าเดินนะคำว่าเดินนี่อาจจะมีศัพท์อื่นอีกเยอะก้าวย่างย่องนะยุรยาตเยื้องย่างดำเนินใช่ไหมยังมีราชดำเนินพุทธดำเนินหน่วยนาฏอะไรต่างๆอีกนะคำว่าปัญญานี่ก็ถ้าเทียบกับรูปธรรมคล้ายๆคำว่าเดินเป็นคำที่กว้างที่สุดทีนี้คำอื่นนั้นบางคำก็เป็นเพียงอาการส่วนหนึ่งของการเดินเช่นจะเดินต้องมีการก้าวใช่ไหมก้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินย่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินใช่ไหมหรืออย่างย่องก็เป็นการเดินชนิดหนึ่งใช่ไหมหรือว่าเยื้องย่างก็เป็นอาการเดินอีกแบบหนึ่งยุรยาตก็ไปอีกอย่างนึงดำเนินก็เดินทั้งท่าที่มันก็ตัวเดียวกันเพียงแต่แผลงเดินเป็นดำเนินแต่เวลาใช้จะไปใช้ในกรณีที่ควรใช้เดินไปใช้ดำเนินมันก็รู้สึกไม่เข้ากันใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเรื่องปัญญาที่มีชื่อต่างๆมันมีเหตุผลหลายอย่างนะเอาไปว่าปัญญากว้างที่สุดเหมือนคำว่าเดินทีนี้บางคำก็เหมือนกับคำว่าก้าวบางคำก็เหมือนกับย่างบางคำก็เหมือนกับย่องอะไรนี้นะเอานะคิดว่าเข้าใจอันนี้เมื่อรู้แนวกว้างๆนี้แล้ว
เราก็อาจจะยกตัวอย่างบางคำมาพูดกันที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็สัมปชัญญะใช่ไหมอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นปัญญาที่ใช้ในกรณีอย่างไรทีนี้วันนั้นท่านไพบูลย์ถามเรื่องปัญญากับญาณเนี่ยอันนี้ก็น่ารู้เหมือนกันปัญญากับญาณก็เป็นอันว่าญาณก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแต่เป็นปัญญาที่ทำหน้าที่สำเร็จผลในเรื่องนั้นๆปัญญาคำกว้างๆนะความรู้ความเข้าใจมันก็ทำงานไปรู้เข้าใจเรื่องๆต่างๆไปเลยแต่ญาณนี่หมายถึงปัญญาที่ทำงานสำเร็จผลเป็นเรื่องๆไปเลยนะอย่างไรอติตังสยานนะญาณกำหนดรู้ส่วนอดีตนี่เห็นไหมอย่างรู้ส่วนอดีตนี่ปัญญาทำงานสำเร็จผลในเรื่องนั้นคือในเรื่องส่วนอดีตนะหรืออย่างนามรูปปริเฉทญาณญาณกำหนดแยกนามและรูปได้นะนี่หมายความว่าเป็นปัญญาที่ทำงานสำเร็จผลเป็นเรื่องอะไรในเรื่องนามรูปนี่โอ้รู้เลยว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแยกได้ใช่ไหมหรือปัจจยะปริคายานญาณที่กำหนดจับปัจจัยของนามรูปได้โอ้รู้ว่าโอ้นามรูปเกิดเพราะอะไรนามอันนี้นะมีเพราะปัจจัยอะไรมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยนะรูปอันนี้เกิดจากอะไรอะไรอย่างนี้เนี่ยสืบต่อมายังไงนี่ญาณก็เป็นความรู้เป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ทำงานสำเร็จในเรื่องนั้นนะก็เราจึงมีญาณเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นญาณอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งจนกระทั่งไปถึงโพธิญาณ นี่คือปัญญาที่ทำงานในการตรัสรู้สัจธรรมสำเร็จใช่ไหมหรือว่าอาสวัคคายานปัญญาที่อย่างรู้ทำไปที่สิ้นอาสวะหรือรู้ถึงการที่จะทำอาสวะให้สิ้นไปได้เห็นไหมเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องๆไปเลยเรื่องญาณเนี่ยเราจึงจะเห็นว่าโดยมากจะมีคำมานำหน้าว่าเป็นญาณในเรื่องอะไรแล้วก็จำกัดไปในเรื่องนั้นๆนี่เข้าใจแล้วนะนี่มาพูดถึงญาณอย่างนี้แล้วก็เลยยกตัวอย่างญาณที่ให้เห็นว่ามีเยอะแยะไปหมดอย่างวิปัสสนาญาณ9พอดีเมื่อคืนวันนั้นก็คุณที่ขับรถแท็กซี่มาก็ถามถึงเรื่องของการสอบอารมณ์ซึ่งเป็นคำไทยในสอบอารมณ์เขาก็จะดูว่าผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนานั้นได้ปฏิบัติก้าวหน้าสำเร็จไปได้ญาณลำดับไหนนะก็จะดูลำดับญาณที่ได้บรรลุนะอันนี้ลำดับญาณตามปกติก็จะใช้หลักใหญ่คือหลักวิปัสสนาญาณ9แต่ญาณวิปัสสนาญาณ9นี่มันมีความจำกัดอยู่ในระดับที่สำคัญมากทีนี้อยากจะวัดให้มันได้ลงมาถึงต่ำๆกว่านั้นวิปัสสนาญาณ9ก็จะอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่พอคือมันสูงเกินไปก็ฉะนั้นก็หาญาณที่มันต่ำลงมามาช่วยวัดอีกก็เลยเอามารวมกันได้16ญาณเรียกว่าญาณโสรสเรียกเต็มคือเรียกแบบบาลีก็เป็นโสรสญาณญาณ16สำหรับสายวิปัสสนาสำนักต่างๆนี่มักจะชอบเอาหลักญาณ16เนี่ยมาใช้วัดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติวิปัสสนานะเพราะวิปัสสนานี่เป็นเรื่องของปัญญาเมื่อกี้บอกแล้ววิปัสสนาเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแปลตามตัวแปลว่าการเห็นแจ้งหมายถึงปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงของสังขารทั้งหลายของทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความจริงของธรรมชาติซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติในแก่พระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเนี่ยวิปัสสนาเป็นปัญญาประเภทนี้ทีนี้ในวิปัสสนาเนี่ยมันจะมีการก้าวไปเป็นขั้นเยอะเลยแล้วก็จะมีญาณของวิปัสสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณซึ่งพระอัตถกถาจารย์รวมไว้มี9อย่างนะซึ่งในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้มาจัดไว้อย่างนี้ล่ะท่านก็ไปรวมเอามาจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคปฏิสัมภิทามรรคก็เป็นพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่หมายความว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านไม่ได้มาจัดเป็นชุดไว้ท่านเพียงแต่ว่าบอกหัวข้อไว้ชื่อญาณ
นะในบทแรกของคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยจะว่าได้เรื่องญาณต่างๆมากมายเต็มไปหมดท่านก็ให้หัวข้อชื่อญาณไว้มากมายนี่พระอาจารย์รุ่นพระอัตถกถาเนี่ยก็คงจะสืบมาตามสายการสอนของครูอาจารย์ก็มาจัดเป็นวิปัสสนาญาณ9นะจับเอาจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคซึ่งมีอยู่ในหน้าที่1เลยเริ่มต้นขึ้นมาท่านขึ้นเรื่องญาณท่านก็บอกว่าโอ้ยชื่อญาณนั้นญาณนั้นเยอะแยะไปหมดนะฉันก็จับเอามา9อันเนี่ยว่าเป็นญาณในวิปัสสนาเนี่ยทีนี้ในคัมภีร์รุ่นหลังมาอีกนะในวิสุทธิมรรคเนี่ยจับมาได้เป็น9หรือวิปัสสนาญาณ9พอมาคัมภีร์อภิธรรมมัจจสังหะจับมาเพิ่มก็มาจากปฏิสัมภิทามรรคนั่นแหละนะวิสุทธิมรรคเอามาแค่9อภิธรรมมัจจสังหะเอามา10เอามาอีกตัวหนึ่งเอามาอันต้นอันก่อนของวิปัสสนาญาณ9นะก็เลยในอภิธรรมมัจจสังหะเป็นวิปัสสนาญาณ10ไม่เป็น9แหละนะทีนี้พอมาอาจารย์รุ่นหลังอีกต้องการจะมาตรวจสอบวัดลูกศิษย์อยากให้ได้ขั้นต้นๆเพราะกว่าจะถึงวิปัสสนาญาณที่พระพุทธโฆษาจารย์ในวิสุทธิมรรคว่าไว้เนี่ยมันต้องขึ้นไปขั้นสูงหน่อยก็เลยมาเอาที่ต่ำๆกว่ารวมแล้วเลยทั้งก่อนวิปัสสนาญาณ9แล้วไปนับเอาหลังวิปัสสนาญาณ9สูงขึ้นไปอีกรวมเป็น16ที่ว่าเมื่อกี้เพิ่มก็อีก7ญาณก็เป็นวิปัสเป็นญาณ16ตอนนี้ไม่เรียกวิปัสสนาญาณเรียกญาณเฉยๆวิปัสเอ้ยเรียกว่าญาณ16เรียกเป็นไทยกันง่ายๆว่าญาณโสรสหรือโสรสญาณโสรสก็แปลว่า16นั่นเองก็มาใช้เป็นหลักในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเจริญวิปัสสนานะอันนี้ก็เป็นความรู้พิเศษอย่างที่ว่านะท่านอย่าไปเอาจริงเอาจังนักเพราะมันยากนะทีนี้ให้ได้ยินผ่านไว้นี่ก็เรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยที่มาในพระไตรปิฎกแท้ๆนะว่าเป็นลำดับไปเลยในการปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกว่าวิสุทธิ7ใครเคยได้ยินบ้างวิสุทธิ7วิสุทธิ7เนี่ยเป็นหลักของคัมภีร์วิสุทธิมรรคเลยวิสุทธิมรรคแปลว่าทางแห่งความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะใช้หลักวิสุทธิ7เนี่ยเป็นหลักของคัมภีร์วิสุทธิมรรคในวิสุทธิ7นี่ก็เป็นหลักธรรมที่มาในพระสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งเลยทีนี้ในพระสูตรเนี่ยกล่าวถึงลำดับแห่งการปฏิบัติไปสู่ความบริสุทธิ์ก็เป็นความบริสุทธิ์ในแต่ละขั้นนะก็ฟังไว้เราจะเห็นความสัมพันธ์ในไตรสิกขาด้วยนะไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเอาละมาดูวิสุทธิ7เราจะเห็นว่าเนี่ยไตรสิกขาไปขยายเป็นวิสุทธิ7ก็ได้วิสุทธิ7ก็มี1ศีลวิสุทธิ์นะความหมดจดแห่งศีลนี่เห็นไหมเนี่ยเมื่อเจริญไตรสิกขาอันแรกก็เจริญเรื่องศีลก็ได้ศีลวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งศีลเสร็จแล้วต่อไปอันที่สองเรียกว่าจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตอันนี้ได้สมาธิแล้วนะมาแล้วต่อไปอีก5วิสุทธิปัญญาหมดเลยนี่เห็นไหมเรื่องปัญญาเรื่องใหญ่ศีลวิสุทธิจิตวิสุทธินี่ศีลสมาธิไปแล้วต่อจากนี้เป็นเรื่องปัญญานี่กว้างขวางเหลือเกินอีก5ขั้นก็มีอะไรมีทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐินะเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องแล้วเป็นสมาธิทิฏฐิจริงแล้วตอนนี้นะแล้วก็ไปอะไรต่อไปจากทิฏฐิวิสุทธิก็ไปกังขาวิจารณวิสุทธินะความบริสุทธิแห่งปัญญาที่ทำให้ข้ามพ้นความสงสัยได้นะตอนทิฏฐินี่ถูกแล้วเข้าหลักแล้วถูกหลักแต่ตัวเองก็ยังไม่หมดความสงสัยปัญญาได้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อมาก็กังขาวิตรณวิสุทธิเป็นความบริสุทธิ์แห่งปัญญาที่ข้ามพ้นความสงสัยได้กังขาวิตรณวิสุทธิต่อจากนั้นไปอีก
มัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิเนี่ยความบริสุทธิ์แห่งปัญญาที่มองเห็นว่าอะไรเป็นทางและไม่ใช่ทางเป็นมรรคหรือไม่ใช่มรรคนะอันนี้ทางหรือไม่ใช่ทางนะนี่แยกแล้วตอนนี้จะเดินทางเข้าทางที่ถูกต้องมาผ่านขั้นที่ว่าแยกผิดแยกถูกได้ต่อไปก็ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่ตอนนี้เป็นความบริสุทธิ์แห่งปัญญาความอย่างรู้อย่างเห็นที่เป็นตัวทางและเนี่ยเข้าทางแล้วทีนี้เข้าเห็นทางเลยคราวนี้เมื่อกี้นี่มันแยกทางผิดทางถูกทางหรือไม่ใช่ทางคราวนี้เข้าทางเห็นรู้ว่าเป็นปฏิปทาเป็นทางเป็นตัวทางที่จะถึงนิพพานแท้ต่อจากปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ก็ถึงข้อสุดท้ายเหลือแค่ญาณทัศนวิสุทธิ์แปลว่าความหมดจดแห่งปัญญาที่อย่างรู้อย่างเห็นก็หมายถึงอย่างรู้อย่างเห็นสัจธรรมเลยคราวนี้ถึงนิพพานเลยนะเมื่อกี้นี้เป็นทางตอนนี้เป็นตัวความรู้ที่เป็นญาเป็นโพธิเลยนะเอานะนี่เป็น7อย่างในเรื่องวิสุทธิการปฏิบัติที่เราเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยซึ่งที่จริงในกรณีนี้ไม่ใช่เฉพาะวิปัสสนาแล้วมันหมดเลยกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดจนกระทั่งบรรลุนิพพานเนี่ยอยู่ในวิสุทธิ7เนี่ยนะแล้วก็ครอบคลุมไตรสิกขาแต่ว่าจะเห็นชัดว่าขั้นตอนสำคัญอยู่ที่ปัญญาซึ่งมีตั้ง5ขั้นตอนอันนี้5ขั้นตอนของวิสุทธิ7นี่แหละพอได้ศีลวิสุทธิศีลหมดจดแล้วจิตวิสุทธิจิตหมดจดแล้วได้สมาธิดีแล้วต่อจากนี้เป็นขั้นปัญญาพอเริ่มตั้งแต่ขั้นปัญญาทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปตอนนี้จะเกิดญาณต่างๆญาณคือความอย่างรู้ที่จะทำให้ได้เป็นวิสุทธิชั้นนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องญาณต่างๆก็จะมาในวิสุทธิเนี่ยตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปนะอันนี้พระอาจารย์ท่านก็ไปรวบรวมญาณที่ท่านบอกไว้ในหนังสือคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะซึ่งรู้กันว่าเป็นคัมภีร์ที่พระสารีบุตรแต่งนะอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่งแต่ว่าพระสารีบุตรก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าแหละใช่ไหมแต่ว่าเพราะท่านมีปัญญาปราดเปรื่องมากเป็นคัมภีร์ของพระสารีบุตรในพระไตรปิฎกนี่มีคัมภีร์ของพระสารีบุตรแท้ๆอยู่ตั้ง3คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนิเทศมหานิเทศจุลนิเทศนี่เป็นคำพีของพระสารีบุตรหมดเป็นการอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งนอกจากนั้นยังมีพระสูตรที่พระสารีบุตรกล่าวก็ต่างหากในที่อื่นแต่ว่าเฉพาะที่เป็นทั้งคำพีเป็นเล่มๆ เลยเป็นล้วนๆของพระสารีบุตรทีนี้ปฏิสัมภิทามรรคก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม31อันนี้หน้าแรกบอกแล้วว่ามีชื่อญาณต่างๆอันนี้พระอาจารย์รุ่นหลังท่านก็ไปเอาชื่อญาณเหล่านี้มาแล้วก็มาจัดระบบให้เห็นในการปฏิบัติอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้อันนี้ญาณที่ท่านเอามาใช้เนี่ยนะที่ว่าโสรสญาณญาณ16ก็เริ่มเกิดตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิการที่ทิฏฐิจะวิสุทธิ์จะเกิดความหมดจดแห่งทิฏฐิก็เพราะเกิดญาณปัญญาที่ทำงานสำเร็จในเรื่องหนึ่งสำเร็จในเรื่องอะไรล่ะญาณ16ก็เริ่มตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิที่จะทำให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิก็คือนามรูปปริเฉทญาณนี่แปลว่าญาณที่กำหนดแยกนามและรูปได้นะปริเฉทะกำหนดแยกให้เห็นอย่างน้อยเริ่มต้นก็รู้ว่าโอ้นี่สิ่งทั้งหลายบรรดามีที่เรารู้เห็นชีวิตคนในกรในขอต้นไม้อะไรต่างๆนะมันไม่มีอะไรหรอกมันมีเพียงนามรูปเท่านั้นเองเป็นสภาวะตามธรรมชาติมีเพียงนามและรูปลองดูสิอะไรแต่อะไรในโลกนี้อ้าวไม่ใหม่เป็นนามมันก็เป็นรูปพอรู้อย่างนี้แล้วก็แยกได้สิว่าอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นรูปใช่ไหมเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างคืนนั้นบอกว่าพอเรามองเห็นอะไรตัวจักขุประสาทตาที่มองเห็นนี่เป็นรูปธรรมใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นก็เป็นรูปธรรมส่วนการเห็นคือเป็นจักขุวิญญาณเป็นนามธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่า
ำหนดรู้นามรูปเลยแยกได้ว่าอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามนี่ท่านบอกว่าเป็นญาณที่หนึ่งในญาณโสรสในโสรสญาณญาณ16นะเอามาใช้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสำนักวิปัสสนาจะเริ่มได้สอนอันนี้เอาแยกให้ได้นะอย่างวัดมหาธาตุก็ต้องสอนใช่ไหมว่าตาเป็นรูปนะสีเป็นรูปนะการเห็นหรือวิญญาณเป็นนามนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่อย่างนี้นี่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนี่เป็นญาณที่หนึ่งพอกำหนดรู้จักว่าโอ้สิ่งทั้งหลายในโลกบรรดามีมันก็แค่นี้เป็นรูปธรรมนามธรรมสภาวะตามธรรมชาตินอกนั้นมันก็เป็นเรื่องของการสมมติกันไปเป็นโน่นเป็นนี่เป็นในกรในขออะไรไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าเข้าทิฏฐิวิสุทธิ์แหละนะพอได้นามรูปปริเฉทญาณก็ได้ทิฏฐิวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิคือความเข้าใจหรือทิฏฐิถูกต้องทีนี้ต่อไปพอเดินหน้าไปอีกพอนอกจากรู้ว่านามรูปแล้วทีนี้ก็สืบได้ว่านามรูปนี้แต่ละอย่างละอย่างเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรมันไม่ได้เกิดลอยๆนะมันเป็นไปตามปัจจัยของมันนะอย่างที่ว่าอ้าวทำไมจึงเกิดจากจักขุวิญญาณอ้าวก็เพราะว่าจักขุประสาทการูปารมณ์นะสีเข้ามากระทบกันนะเกิดจากจักขุวิญญาณขึ้นนี่เรียกว่าจับปัจจัยได้อย่างนี้เป็นต้นเนื้อเวทนาความรู้สึกมีเพราะอะไรมีเพราะผัสสะเนี่ยแต่ว่าตัณหาเกิดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความติดในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นพอกำหนดจับปัจจัยแห่งนามรูปได้อันนี้เรียกว่าปัจจยปริคหายานแล้วญาณที่กำหนดจับปัจจัยของนามรูปได้ก็ข้ามไปเป็นวิสุทธิข้อที่4ซึ่งเป็นข้อที่2ในด้านปัญญาคือกังขาวิตรณวิสุทธิมันก็เริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆท่านก็เลยเรียกว่าข้ามพ้นความสงสัยนี่นะเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเป็นวิสุทธิข้อที่4ใน7ข้อแต่เป็นข้อที่2ในหมวดปัญญาอันนี้ก็ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งนะเนี่ยลำดับญาณจะเห็นว่านี่เป็นโสรสญาณญาณ16ข้อที่2แล้วนะหวังว่าคงไม่สับสนนะนะขั้นเนี้ยพอได้ญาณนี้เป็นกังขาวิตรณวิสุทธินี่พระอัตถกถาจารย์บอกท่านผู้นี้เป็นจูละโสดาบันเป็นพระโสดาบันน้อยนะที่จริงยังเป็นปุถุชนหรอกนะเพราะท่านยังไม่นับเป็นพระโสดาบันไปพระอัตถกถาจารย์เนี่ยท่านมาแยกขยายเห็นเพื่อว่าจะเห็นความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติท่านบอกเนี่ยขั้นนี้เป็นจูละโสดาบันแล้วนะเป็นโสดาบันน้อยแล้วว่างั้นน่ะเออคนปฏิบัติก็ค่อยใจชื้นน่ะเออถึงเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ยังได้เป็นพระโสดาบันน้อยว่างั้นน่ะเนี่ยเอานะเป็นจูละโสดาบันนะได้กังขาวิตรณวิสุทธิคือได้ปัจจยปริคหายานได้ญาณที่กำหนดจับปัจจัยแห่งนามรูปได้อ้าวทีนี้ต่อไปก็อันที่1ทวนอีกทีนะฮะกำหนดแยกนามรูปได้2ก็จับปัจจัยเข้ามาได้สืบสาวลงไปปัจจัยเป็นมาอย่างไรต่อไป3รู้ต่อไปอีกโอ้สภาวะลักษณะเข้ามาที่มันเป็นไปตามปัจจัยเนี่ยโอ้มันเป็นมีอาการที่เรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆสังขารชีวิตร่างกายรูปธรรมนามธรรมจิตเจตสิกล้วนแต่อยู่ในภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปนะตั้งอยู่ไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีตัวมีตนนะเรียกว่าเป็นพระตามพระไตรลักษณ์ญาณอันนี้เรียกว่าสัมมัสสนญาณและญาณที่พิจารณาสังขารตามพระไตรลักษณ์ถึงขั้นนี้พอถึงขั้นนี้แล้วมันเข้าจะจวนจะเข้าวิปัสสนาแทนแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยจวนแต่ท่านยังไม่นับเป็นวิปัสสนาแท้วิปัสสนาแท้จะขั้นต่อไปพอถึงตรงนี้แล้วเป็นตัวจ่อเข้าสู่วิปัสสนาพอเห็นแนวตามแนวไตรลักษณ์ก็จะ
ท่านบอกตอนนี้จะเกิดวิปัสสนูปกิเลสอุปกิเลสของวิปัสสนานะเช่นเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเข้าใจอะไรแต่อะไรชัดเจนไปหมดหรือว่าเกิดการเห็นเป็นแสงเป็นสีสวยงามอะไรเป็นแสงสว่างนะเกิดหรือความสงบเป็นพิเศษอย่างที่ตัวเองไม่เคยประจักษ์มาเลยประสบการณ์ตอนเนี้ยจะทำให้เกิดความหลงผิดโอ้โหเหมือนกับนึกว่าตัวเองตรัสรู้แล้วนะแต่ท่านเรียกว่านี่คือวิปัสสนูปกิเลสอุปกิเลสของวิปัสสนานะไม่ใช่ตัวจริงอันนี้ผู้ปฏิบัตินี่ก็ตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นที่พิจารณาเข้าใจพระไตรลักษณ์เมื่อไม่หลงไปตามวิปัสสนาก็จะเข้าใจความจริงและเห็นทางที่ปฏิบัติที่แท้ที่เป็นเรื่องของปัญญาแท้ๆแยกได้ว่าไม่ใช่ไอ้การที่ว่ามาเกิดประสบการณ์ได้พ่วงมาเป็นความรู้สึกสงบเป็นความสว่างสวัยเป็นความรู้อะไรต่างๆไม่ใช่แต่สิ่งนี้พอแยกได้แล้วนี้ท่านเรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์แปลว่าความบริสุทธิ์แห่งปัญญาที่มองเห็นว่าเป็นมรรคและไม่ใช่มรรคหรือทางหรือไม่ใช่ทางนะเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นที่เรียกว่าสัมมัสสนญาณเอานะได้3ญาณและในญาณ16นะมาถึงมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิข้อที่5ในวิสุทธิ7และเป็นข้อที่3ในวิสุทธิฝ่ายปัญญานะข้อที่3มั้งหรือ4ก็1ศีลแล้ว1ทิฏฐิวิสุทธิ์2กังขาวิตรณวิสุทธิ์3มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์ใช่มั้ยเนี่ยยังมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์ทีนี้ก็ตอนนี้ก็แปลว่าอยู่ในญาณ16ข้อที่3นะฮะตรงนี้แหละที่อภิธรรมมัจจสังหะเอาไปด้วยข้อสมัสสนญาณเลยไปเรียกเป็นวิปัสสนาญาณ10เนี่ยก็หมายความว่าทางอภิธรรมมัจจสังหะนับข้อนี้เข้าในวิปัสสนาด้วยวายวิสุทธิมรรคไม่นับว่าอันนี้เป็นเพียงจ่อจะเข้าวิปัสสนาต้องให้ผ่านทางไม่ใช่ทางก่อนแต่ทางอภิธรรมสังหารนี่นับด้วยบอกว่าพอแยกทางผิดทางถูกก็เข้าทางถูกก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นมติของพระอาจารย์นี่ก็ยังไม่เหมือนกันนั่นเราไปอ่านวิสุทธิมรรคก็จะมีวิปัสสนาญาณ9แต่ไปอ่านอภิธรรมสังหารก็เป็นวิปัสสนาญาณ10นะอ้าวทีนี้ต่อไปปกติเราจะใช้9เนี่ยใช้วิปัสสนาญาณ9นี้พอมรรคมรรคญาณทัศนวิสุทธิ์แยกทางไม่ใช่ทางได้แล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นวิสุทธิข้อ6แล้วสิทีนี้ใช่มั้ยก็6ก็เป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมดจดแห่งปัญญาที่อย่างรู้อย่างเห็นปฏิปทาคือตัวทางแล้วแต่เนี้ยนี่ตอนนี้ตัวทางเลยอันนี้พอเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์เป็นตัวทางนี่คือตัววิปัสสนาที่แท้จริงอันนี้แหละวิปัสสนาญาณ9อยู่ในนี้หมดนะวิปัสสนาญาณ9เนี่ยอยู่ในขั้นเนี่ยที่เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ทั้งหมดอ้าวก็มาถึงข้อนี้ก็อุทยพยญาณเกิดขึ้นอย่างคำวิสุทธิมรรคจะเรียกยาวเป็นอุทยพยานุปัสสนาญาณแต่อภิธรรมสังหารนี้จะเรียกสั้นแค่อุทยพยญาณเท่านั้นเองนะก็ชื่อเหล่านี้จะไปติดใจมากนะก็เรียกต่างกันไปได้แต่ว่ามันก็ตัวเดียวกันเนี่ยอันหนึ่งเรียกอุทยพยญาณเอาสั้นๆอันหนึ่งนี่เติมคำว่าอนุปัสสนาเข้าไปเป็นอุทยพยานุปัสสนาญาณนี่อุทยพยญาณหรืออุทยพยานุปัสสนาญาณก็แปลว่าญาณหรือปัญญาที่อย่างรู้ถึงการเกิดขึ้นและดับไปนี่แห่งนามรูปนี่ตอนนี้เขินการเกิดดับแล้วใช่ไหมนี่มันชัดขึ้นมามันเห็นความจริงของการเป็นไตรลักษณ์เลยเพราะตอนนี้ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายเห็นตัวปรมัตถ์เป็นนามรูปก็เห็นแล้วแยกได้นะเห็นปัจจัยของมันเนี่ยเห็นเป็นทีละอย่างละอย่าง
แล้วก็มาเห็นตามในไตรลักษณ์ตอนนี้มันก็จะมาออกเป็นความชัดเจนที่เห็นความเกิดดับเลยนะความเกิดดับก็คือการแสดงตัวหมดเลยใช่ไหมของนามรูปแล้วก็ทั้งการที่มันเป็นไปตามปัจจัยทั้งการที่มันเป็นไปตามพระไตรปิฎกคราวนี้เริ่มนี้คือเข้าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิปัสสนาญาณ9ข้อที่1แต่เป็นญาณข้อที่เท่าไรในญาณ16เป็นข้อที่4ใช่มั้ยเป็นข้อที่4ในญาณโสรสหรือโสรสญาณที่สำนักวิปัสสนาเอามาใช้วัดลำดับญาณหรือความก้าวหน้าในวิปัสสนานะเอานะเป็นอุทยัพพยญาณญาณอย่างรู้การเกิดขึ้นและดับไปเห็นนามรูปเกิดดับเกิดดับโอ้เอาละสิทีนี้นะตอนนี้ต้องอาศัยสมาธินะถ้าไม่มีสมาธินี่จิตมันก็ฟุ้งซ่านไปสินะการที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้มันต้องมีความคงที่สม่ำเสมอพอสมควรจิตมันต้องอยู่ต่อเนื่องพอสมควรกับสิ่งนั้นมันจึงจะเห็นได้นี่แหละเห็นไหมปัญญาจะทำงานได้ผลต้องอาศัยสมาธิอ้าวทีนี้ต่อไปพอได้อุทยพยญาณญาณอย่างเห็นความเกิดขึ้นความดับไปแล้วทีนี้เมื่อเห็นไปเห็นไปนี่มันจะไปเด่นโกนดับ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 เกิดดับเกิดดับทีนี้พอเห็นไปนานๆต่อเนื่องกันเนี่ยไอ้ความชัดเจนมันเห็นการดับนะมันจะเด่นที่การดับก็เรียกชื่อตอนนี้ว่าพังคญาณญาณอย่างรู้การแตกดับไปแห่งนามรูปนะตอนนี้ตัดการเกิดออกมาเด่นที่การดับแปลว่ามันเกิดมาเท่าไรก็ดับไปหมดแหละนะถ้าใครคล้ายๆว่าสรุปเป็นคอนเซปต์ก็ได้ทำนองนั้นเกิดมาดับไปหมดเกิดดับดับไปหมดนะถ้าเรียกเป็นแบบของพิสุทธิมรรคก็พังคานุปัสสนาญาณแบบอภิธรรมตสังหาก็เรียกแค่พังคญาณนี่พอเห็นแต่การดับ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 ก็เกิดความอย่างรู้เป็นญาณข้อต่อไปตอนนี้ก็จะเกิดการเห็นว่าโอ้สิ่งทั้งหลายนี่มันมีแต่ว่าดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปหมดชักรู้สึกน่ากลัวนะเห็นเป็นภัยท่านเรียกว่าพยตูปัฏฐานญาณแปลว่าญาณอย่างเห็นนามรูปหรือสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวนะอุปัฏฐานแปลว่าความปรากฏเห็นปรากฏเป็นของน่ากลัวมิถะดับดับไปอะไรเกิดมาก็ดับไปหมดเป็นของน่ากลัวนะญาณมองเห็นโดยความเป็นของน่ากลัวนะนี่เป็นวิปัสสนาญาณข้อที่3ใช่ไหมแล้วก็เป็นญาณ16ข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่5ใช่ไหมเอาต่อไปทีนี้ก็เดินหน้าต่อไปอีกพอเห็นเป็นของน่ากลัวแล้วก็เห็นว่าโอ้มันไม่ได้มีดีอะไรเลยสิ่งทั้งหลายนามรูปสิ่งที่มนุษย์ยึดถือคลั่งไคล้ลุ่มหลงไปนะว่าเป็นความสุขความอะไรต่างๆสิ่งบำรุงบำเรออะไรทั้งหลายในโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีข้อบกพร่องนะไม่ใช่สิ่งที่มีความสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่จะน่าเอาน่าเป็นอะไรแล้วไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นจุดหมายของชีวิตนะท่านเรียกว่าอาทินวญาณหรืออาทินวานุปัสสนาญาณญาณอย่างเห็นอย่างรู้โดยความเป็นโทษมองเห็นโทษแล้วตอนนี้มองเห็นโทษข้อเสียข้อบกพร่องจุดอ่อนของสิ่งทั้งหลายว่ามันบกพร่องมันไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่สิ่งที่จะพึงเป็นจุดหมายของชีวิตนะไม่ทำให้ชีวิตดีงามประเสริฐเลิศอะไรขึ้นมาได้นะทีนี้ก็เป็นอาทินวญาณพอเห็นโทษแล้วทีนี้ต่อไปก็เกิดขึ้นมาอีกญาณหนึ่งต่อจากนั้นเลยต่อจากนั้นก็เป็นเบื่อหน่ายเลยทีหน่ายออกแต่ก่อนนี่เคยยึดเคยติดเคยผูกพันเคยลุ่มหลงคลั่งไคล้มัวเมาอะไรต่างๆแล้วแต่ระดับนะแม้แต่ติดนิดติดหน่อยตอนนี้มันตรงข้ามมันหน่ายออกคลายติดนะไม่ติดแล้วหน่ายออกไปจะหลุดออกไปนะตอนนี้นิพพิทาญาณหรือว่า
วิสุทธิมรรคก็เรียกว่านิพพิทานุปัสสนาญาณ นะอ้าวญาณที่เท่าไหร่แล้วนี่ชักเยอะใหญ่แล้วนะ1ในวิปัสสนาญาณ9 1อุทยพยญาณ2พังคญาณ3พยตูปฐานญาณ4อาทีนวญาณ5ก็ตัวนี้แหละนิพพิทาญาณญาณอย่างเห็นโดยความเบื่อหน่ายนะทำให้เกิดความหน่ายออกไปหน่ายออกหายติดแล้วตอนนี้พอเกิดนิพพิทานุปัสสนาญาณทีนี้ก็ต่อไปก็เกิดปฏิสังขารญาณปฏิสังขารญาณพอหน่ายออกไปก็ทีนี้ก็เอ๊ทำไงจะหลุดออกไปได้จะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นญาณที่กลับไปทบทวนหาทางแหละนะทบทวนหาทางเพื่อเห็นทางออกไปจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นโทษแล้วก็มองเห็นว่าน่าเบื่อหน่ายจะไม่ติดแล้วจะอยากจะเป็นอิสระจะออกไปได้อย่างไรนะญาณตัวนี้เป็นญาณที่ไปทบทวนความรู้เก่าไปทบทวนมองเห็นความเป็นจริงของสังขารที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามพระไตรลักษณ์นะก็เป็นการพิจารณาทบทวนในการที่จะเห็นทางออกไปนะเป็นอิสระทีนี้เมื่อพิจารณาทบทวนความจริงของสังขารของนามรูปไปมาก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาของมันนะมันไม่ได้ดีได้ชั่วสิ่งทั้งหลายมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันเรื่องอะไรเราไปติดมันเองแล้วเราไปหลงแล้วเราก็ไปเบื่อหน่ายไปหน่ายใช่ไหมไอ้ที่จริงเบื่อหน่ายมันก็เป็นอาการของเราที่เกิดจากไอ้ความติดเก่าปฏิกิริยาที่จริงสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละเพราะว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายก็เป็นของมันอย่างนั้นเองมันเป็นกฎธรรมชาติตามธรรมชาติตอนนี้แทนที่จะหน่ายก็เปลี่ยนเลยตอนนั้นเบื่อหน่ายใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นวางใจเป็นกลางได้ตอนนี้จิตเรียบเลยนี่สังขารุเปกขาญาณมาแล้วนะตอนนี้ถ้าเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณแปลว่าญาณที่ทำให้เกิดความวางใจเป็นกลางต่อสังขารนี้อุเบกขามาแล้วไงนะสังขารุเปกขาก็สังขารอุเบกขาญาณนี่แหละคือปัญญาที่เห็นความจริงแท้ใช่ไหมลองคิดดูสิกว่าจะมาถึง อุเบกขาได้นี่ต้องผ่านญาณมาตั้งกี่ญาณอุเบกขานี่ไม่ใช่เบาสูงมากนะจิตเรียบเลยตอนนี้ตอนนั้นมันยังไปเอียงขวาเอียงซ้ายใช่ไหมนะตอนแรกเนี่ยมันยึดติดในสิ่งทั้งหลายอยู่นี่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะว่าเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเอียงอีกข้างและเอียงไปทางจะหน่ายจะไม่เอาแล้วหนีเบื่อหน่ายพอเห็นความจริงแท้อีกทีหนึ่งถึงขั้นรู้ความจริงมากขึ้นชัดเจนคราวนี้อุเบกขามาเลยจิตเรียบสงบเลยนะวางใจเป็นกลางและไม่เอียงขวาไม่เอียงซ้ายแล้วใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมดาของมันนี่เรื่องอะไรจะไปหน่ายไปอะไรแต่ไรก็วางใจเป็นกลางเป็นจิตที่เป็นอิสระแท้จิตเป็นอิสระแท้ไม่ใช่จิตปฏิกิริยาจะไปเบื่อหน่ายจะไปหนีจะไปอะไรไอ้นั่นเป็นเพียงขั้นตอนนะแต่ถ้าไม่อาศัยไม่ได้ขั้นนั้นมาก็ไม่ถึงขั้นนี้เหมือนกันนะเอานะก็ได้สังขารุเปกขาญาณญาณที่อย่างรู้ทำให้วางใจเป็นกลางต่อสังขารนะต่อไปตอนนี้พอวางใจเป็นกลางสังขารได้ทีนี้มันก็เกิดความพร้อมขึ้นมาเลยจิตก็โน้มไปคล้อยไปตามเห็นความจริงสอดคล้องกับความเป็นจริงที่แท้เรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณแปลว่าญาณที่คล้อยตามสัจจะหมายความว่าเห็นตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงที่แท้ของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนี้มันเห็นไม่ตรงใช่ไหมตอนนี้เห็นคล้อยตรงตามสัจจะถ้าเป็นอภิธรรมตสังหะก็เรียกสั้นๆว่าอนุโลมญาณถ้าเป็นอภิสุทธิมรรคก็เรียกยาวหน่อยว่าสัจจานุโลมิกญาณ นะครบอย่างวิปัสสนาญาณ9ครบไหมเอ๊ะอ้าวแล้วอะไรหายไปล่ะถ้างั้น1อุทยพยญาณ นะ2พังคญาณ3พยตูปัฏฐานญาณแล้วก็4นิพพานทีนวญาณ
5นิพพิทายาน6มุนจิตุกรรมยตายานหายตัวนี้หายตัวมุนจิตุกรรมยตายานมุนจิตุกรรมยตายานก็เป็นตัวที่อยากจะพ้นไปเมื่อกี้ลืมพูดไปนะพอมันหน่ายแล้วมันก็อยากจะพ้นไงล่ะนะต่อจากนิพพิทายานนะหน่ายแล้วทีนี้มุนจิตุกรรมยตายานตอนนี้อยากจะพ้นไปแล้วไม่เอาและเลิกจะออกจะหลุดมุนจิตุกรรมยตายานญาณที่ทำให้อยากจะพ้นไปเสียพออยากจะพ้นไปเสียก็ปฏิสังขารญาณก็มาทบทวนนะหาทางออกหาทางเพื่อพ้นไปเสียเป็นปฏิสังขารญาณแล้วก็มาเป็นสังขารุเปกขาญาณแปลว่าญาณที่ทำให้วางใจเป็นกลางต่อสังขารใช่ไหมตอนนี้เป็นอันว่าจิตเรียบสงบแล้วก็มาสัจจานุโลมิกญาณญาณที่เห็นคล้อยตามสัจจะก็แปลว่าจบวิปัสสนาญาณ9เนี่ยวิปัสสนาญาณ9ทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยอยู่ในวิสุทธิข้อเดียวกันคือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์เนี่ยวิปัสสนาญาณ9เกิดตรงนี้เป็นข้อที่เท่าไรในวิสุทธิ7 1ศีลวิสุทธิ2จิตตวิสุทธิ3ทิฏฐิวิสุทธิ4กังขาวิตรณวิสุทธิ5อะไรมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิ6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่6แล้วเหลืออีกอันเดียวเอาละทีนี้พอถึงนี่นะจะเห็นว่าวิปัสสนาญาณ9มาเกิดเอาวิสุทธิข้อที่6แล้วจนจะจบเลยตอนนี้พอวิปัสสนาญาณ9มาก็คือปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่แท้นั่นเองเป็นตัวปฏิปทาซึ่งจะให้ถึงจุดหมายละจะถึงมรรคผลแล้วเพราะต่อจากนี้ก็คือมรรคผลตอนนี้ก็จะมีญาณที่เข้ามาขั้นกลางระหว่างภาวะปุถุชนกับอริยบุคคลเลยนี่เป็นอันว่าจบที่นี่ความเป็นปุถุชนญาณตอนนี้ก็เป็นญาณที่อยู่ช่วงระหว่างไม่จัดเข้าในวิสุทธิข้อไหนท่านเรียกว่าโคตรภูญาณนะโคตรภูญาณแปลกันว่าญาณครอบโคตรโคตรนี่หมายถึงโคตรปุถุชนกับโคตรพระอริยบุคคลนะอริยบุคคลนี่เป็นโคตรหนึ่งแล้วก็ปุถุชนนี่เป็นโคตรหนึ่งคนละโคตรทีนี้โคตรภูญาณนี่เป็นญาณครอบโคตรคือเป็นตัวต่อระหว่างปุถุชนกับอริยบุคคลนะมาจัดในวิสุทธิข้อไหนมันเป็นตัวขั้นเฉยๆเกิดเป็นญาณหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าโคตรภูญาณนะอันนี้เป็นญาณที่เท่าไหร่แล้วในญาณ16นะญาณ9หมดไปแล้วนะวิปัสสนาญาณ9ทีนี้ก่อนที่จะถึงวิปัสสนาญาณ9มี3ญาณเพราะฉะนั้นเป็น12เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น13นะญาณที่13เรียกว่าโคตรภูญาณพอโคตรภูญาณมาถึงแล้วคราวนี้ก็ก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลก็ขึ้นวิสุทธิข้อสุดท้ายเป็นญาณทัศนวิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์แห่งปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นนะก็เป็นตัวโพธิละจะทำกิเลสอาสวะแต่ว่าไม่หมดสิ้นไปต้องเป็นขั้นๆเริ่มตั้งแต่โสดาบันก็ได้แหละอันนี้ก็ได้ถึงขั้นมรรคผลนิพพานนั่นแหละญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยก็เริ่มได้มรรคก่อนอันนี้พอถึงญาณทัศนวิสุทธินี่นะก็ได้มรรคเพราะฉะนั้นก็จะเกิดญาณที่เป็นมรรคเป็นตัวมรรคเรียกว่ามรรคญาณ นะญาณทัศนวิสุทธิก็มีมรรคญาณมรรคญาณก็เป็นญาณที่14ในญาณ16แล้วนะต่อจากมรรคญาณเกิดแล้วก็เป็นผลญาณแหละญาณอย่างรู้ผลนะพอได้โสดาปัตติมรรคก็โสดาปัตติผลก็ตามมานะมรรคแล้วก็ต่อด้วยผลพอผลญาณมาก็เป็นญาณที่15แหละนะอยู่ในญาณทัศนวิสุทธิก็จบญาณทัศนวิสุทธินี่คือบรรลุแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็จบญาณทัศนวิสุทธิทีนี้พอบรรลุมรรคผลแล้วก็จะมีญาณอีกญาณหนึ่งเป็นขั้นเรียกว่าเสวยผลแล้ว
นะแต่ว่าไม่เรียกว่าเสวยผลเป็นการพิจารณาเรียกว่าปัจจเวคญาณแปลว่าญาณหรือปัญญาที่มาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาข้อปฏิบัติของตนการที่ตนได้บรรลุพิจารณามรรคผลที่ตนได้บรรลุพิจารณากิเลสที่ตนได้กำจัดไปแล้วพิจารณากิเลสที่ยังเหลือนะที่ยังไม่ได้กำจัดถ้าเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ยังมีการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่ซึ่งจะต้องละต่อไปถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ตัดอันนี้ไปได้แล้วก็พิจารณานิพพานนี่เรียกว่าปัจจเวคญาณเป็นของผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วก็พอปัจจเวคญาณก็เป็นญาณที่16ก็ครบนะนี่คือญาณโสรถก็คลุมเดินมาตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิมาถึงญาณทัศนวิสุทธิจบไปเลยเนี่ยเราหันก็ต้องมีญาณนี้ด้วยตั้งแต่พระโสดาบันเลยหมายความพอบรรลุมรรคผลแล้วก็จะมีญาณนี้มาเพราะนั้นแน่นอนข้อ16นี่อรหันต์ที่ได้นิพพานนั้นก็ยังต้องมีก็พอบรรลุผลก็มีปัจจเวคญาณนะก็แปลว่าจบนะนี่จะเห็นว่าญาณมีชื่อต่างๆเยอะแยะคือใช้ในเรื่องหนึ่งๆญาณคือปัญญาที่รู้หรือทำกิจแห่งความรู้เข้าใจสำเร็จในเรื่องนั้นๆนะเพราะฉะนั้นก็จะมีชื่อต่างๆไปนี่เป็นญาณในวิปัสสนาญาณอื่นๆก็ยังมีชื่ออีกเยอะแยะไปนะญาณเยอะแยะไปหมดอาจจะเป็นร้อยเป็นพันกันแล้วแต่ว่าเป็นญาณในเรื่องอะไรนะคงจะเข้าใจชัดแล้วนะฮะว่าญาณกับปัญญาใจในคำว่าญาณตรวจขั้นตอนอย่างขั้นตามที่ยังค่อนข้างจะติดอยู่ในภาษาบาลีที่ว่าพูดเรียกญาณต่างแต่พอเห็นเข้าไหมว่าความหมายมันเป็นอย่างนั้นกันเอาพอให้เข้าใจแนวทางยังสับสนอยู่อ๋อยังสับสนเอ้าทวนอีกทีก็ได้นะทวนนะก็มาเริ่มกันเป็นการทบทวนว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายของพุทธศาสนานั้นเป็นการดำเนินตามหลักไตรสิกขาได้กับศีลสมาธิปัญญาทีนี้ในการบวนการปฏิบัติที่จริงจังนะเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนั่นก็แยกย่อยออกไปให้เห็นชัดแจ้งขึ้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หรือเป็นขั้นตอนแห่งความบริสุทธิ์เป็น7ขั้นเรียกว่าวิสุทธิ7นะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นวิธีการจัดระบบแบ่งขั้นตอนแบบหนึ่งนะไม่จำเป็นจะต้องแบ่งแบบนี้เท่านั้นทีนี้การแบ่งแบบนี้นั้นก็จะเน้นขั้นตอนในขั้นปัญญาให้เห็นว่าการปฏิบัติขั้นปัญญาซึ่งสำคัญมากเนี่ยแยกซอยไปอย่างไรวิสุทธิ7ก็เริ่มนะตามแนวไตรสิกขาข้อที่1ก็ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลนะขั้นที่2ก็เรียกว่าจิตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตคือเรื่องสมาธินะพอได้ศีลและสมาธิเป็นฐานก็ปัญญาก็จะเดินหน้าตอนนี้จะยิ่งมีเรื่องต้องทำมากละเอียดลึกซึ้งไปตามลำดับก็เป็นข้อ3เป็นข้อแรกของปัญญาคือทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจเบื้องต้นที่เกิดสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงในขั้นนี้ก็จะมีญาณ1ที่เกิดขึ้นมาเป็นปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายโดยรู้ว่าอ๋อที่แท้แล้วสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรมันเป็นเพียงนามรูปคือเป็นสภาวะตามธรรมชาตินะอันนี้คือความจริงที่แท้เป็นปรมัตถ์ไม่ใช่เป็นตามสมมตินะอันนี้ก็เป็นชื่อหนึ่งเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนะญาณที่กำหนดแยกนามและรูปได้นะเป็นญาณที่หนึ่งในญาณ16ต่อไปพอได้ญาณที่1แยกนามรูปได้แล้วมีความเห็นถูกต้องเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์ก็ก้าวไปสู่ขั้นต่อไปก็คือว่าสามารถมองเห็นว่าอ้อนามรูปที่มันปรากฏอย่างเงี้ยมันมีเพราะปัจจัยมันเป็นไปตามปัจจัยของมัน
ว่าอันนี้เป็นเพราะอนุนเนี่ยเกิดการเห็นเป็นปรากฏการณ์เป็นนามรูปอย่างนี้มันเกิดเพราะปัจจัยอะไรมันมีอะไรจึงทำให้เกิดขึ้นตอนนี้แสดงว่าจับปัจจัยได้เรียกว่าปัจจยปริกหายานหรือจะเรียกเต็มว่านามรูปปริกหายานก็ได้ก็จะเป็นความบริสุทธิ์อีกขั้นหนึ่งเป็นปัญญาที่ก้าวไปถึงขั้นรู้ปัจจัยก็เรียกว่าเป็นกังขาวิตรณวิสุทธินะเป็นญาณที่ทำให้ข้ามพ้นความสงสัยนี้ต่อไปจากนี้ก็จะเกิดญาณต่อมาอีกคือว่านอกจากมองเห็นความจริงสิ่งทั้งหลายที่เป็นนามรูปเป็นสภาวะล้วนๆเป็นไปตามธรรมชาติเป็นของในธรรมชาติเป็นไปตามปัจจัยของมันแล้วอ๋อมันก็มีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามพระไตรลักษณ์นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้ก็เป็นญาณที่เรียกว่าสัมมัสนญาณแต่เป็นขั้นที่พิจารณายังไม่ได้มองเห็นชัดเจนอะไรนะเป็นขั้นพิจารณาท่านจึงในวิสุทธิมรรคไม่จัดเข้าในวิปัสสนาญาณแต่ว่าอภิธรรมมัจจสังหารนี้จัดเข้าด้วยตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่ทางที่ถูกต้องนะออกจากสิ่งที่ไม่ใช่ทางหรือไม่ใช่มรรคก็เลยเรียกว่ามัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณปัญญาที่มองเห็นว่าเป็นทางและไม่ใช่ทางหรือมรรคและไม่ใช่มรรคนะอ้าวทีนี้ต่อไปก็จะเกิดญาณที่มาเห็นความเป็นไปอาการที่เป็นจริงเลยนะเห็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งทั้งหลายของนามรูปเหล่านั้นตอนนี้ก็จะก้าวไปสู่ขั้นวิปัสสนาญาณแท้เป็นวิปัสสนาญาณแท้ที่หนึ่งเรียกว่าอุทยพยญาณหรืออุทยพยานุปัสสนาญาณญาณอย่างรู้อย่างถึงความเกิดขึ้นดับไปของนามรูปหรือสังขารนะขั้นนี้ก็เข้าสู่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเริ่มแรกเลยต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิไปจนจบวิปัสสนาญาณ9อันนี้ในปฏิปทานี้ก็จะมีการดำเนินก้าวหน้าไปนะต่อจากการที่ได้เห็นการเกิดดับแล้วก็จะเห็นชัดในส่วนการดับให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดมาเท่าไหร่ดับไปเท่านั้นดับหมดดับหมดดับนะพอเห็นการดับเรียกว่าพังคานุปัสสนาญาณหรือพังคญาณอันนี้พอเห็นการดับมากๆเข้ามีแต่การดับเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นกันดับไปก็เลยมองเห็นโดยความเป็นภัยเป็นของที่น่ากลัวนะก็เลยเรียกว่าเป็นพยตูปัฏฐานญาณหรือเรียกสั้นๆว่าพยญาณนะอันนี้พอเห็นโดยความเป็นของน่ากลัวแล้วก็เห็นเป็นสิ่งที่บกพร่องนามรูปสังขารอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เป็นโทษไปยึดเข้าก็ยิ่งมีแต่ความเสียหายไม่เป็นไปตามใจปรารถนาไปยึดถือเข้ามันฝืนความปรารถนาก็เป็นทุกข์นะเห็นเป็นโทษก็เรียกว่าอาทินวญาณต่อจากการเห็นเป็นโทษแล้วก็เกิดนิพพิทาญาณก็เบื่อหน่ายนิพพิทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายหน่ายออกคลายติดไม่ติดแล้วคราวนี้นะจะออกไปก็เลยเกิดเป็นมุนจิตตุกรรมยตาญาณญาณความรู้อย่างรู้ที่ทำให้ปรารถนาจะพ้นไปเสียนะเรียกว่ามุนจิตตุกรรมยตาญาณพอมุนจิตตุกรรมยตาญาณมาแล้วทีนี้ก็พิจารณาหาทางออกทบทวนนะความรู้ความเข้าใจในความจริงนะเพื่อจะให้เห็นทางที่จะพ้นออกไปเสียนั้นอันนี้เรียกว่าปฏิสังขารญาณหรือปฏิสังขานุปัสสนาญาณนะเอาละทีนี้พอพิจารณาความจริงไปไปมาจะหาทางออกก็จะรู้เข้าใจว่าอ๋อที่เราจะออกทำไมจะไปออกมันเป็นเพราะเดิมเราไปติดมันก็เกิดปฏิกิริยาจะออกความจริงสิ่งทั้งหลายก็เป็นเข้ามาอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติไม่ได้ดีไม่ได้ดีได้ชั่วที่มันเกิดมันดับมันไม่ได้ดีได้ชั่วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นจริงอย่างนั้นก็เกิดอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางต่อสังขารทั้งหลายคือนามรูปเหล่านั้นใจก็เรียบสงบเลยพอใจเรียบสงบแล้วตอนนี้แหละก็จะเกิดปัญญาอย่างเห็นสอดคล้องกับความเป็นจริงที่แท้นะจากสังขารอุเบกขาญาณก็จะก้าวไปสู่สัจจานุโลมิกญาณญาณที่คล้อยตามสัจจะหรือเรียกสั้นๆว่าอนุโลมญาณ
็นญาณสุดท้ายเป็นวิปัสสนาญาณที่9นะแล้วก็ทำให้จบปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิด้วยเพราะปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่ก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาญาณทั้ง9อันนี้พอถึงตอนนี้มันจะก้าวไปสู่วิสุทธิข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็จะมีญาณที่ขั้นเข้ามาเรียกว่าโคตรภูญาณญาณครอบโคตรขั้นความเป็นปุถุชนกับอริยบุคคลจากนี้ก็ก้าวไปสู่ญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิสุทธิข้อที่7เกิดเป็นมรรคญาณญาณที่เป็นตัวมรรคเลยนะมาตัดกิเลสเป็นโสดาปัตติมรรคเป็นต้นแล้วก็ต่อลำดับนั้นก็จะเกิดผลญาณญาณที่เป็นผลก็เป็นอันว่าจบญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิสุทธิข้อที่7วิปัสสนาญาณจบไปแล้วตั้งแต่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิตอนนี้มรรคญาณผลญาณก็เป็นญาณที่14 15ในญาณ16แล้วก็เกิดมีญาณอีกนั้นมาสำหรับมาพิจารณามรรคผลนิพพานเรียกว่าปัจจเวคขณะญาณสำหรับท่านผู้บรรลุมรรคผลแล้วก็เป็นอันว่าจบญาณนั้นญาณ16พระอาจารย์ท่านก็เห็นว่าโอ้ญาณ16เนี่ยดีเพราะว่าบอกมาตั้งแต่ต้นเลยเริ่มตั้งแต่ได้เข้าสู่แนวทางของวิปัสสนาแม้จะยังไม่ใช่เป็นตัววิปัสสนาแท้มันเริ่มเข้าใจอะไรถูกต้องการวัดมันจะได้ละเอียดยิ่งขึ้นก็เอาโสรสญาณญาณ16มาใช้วัดผู้ปฏิบัติวิปัสสนาน่ะเรียกว่าลำดับญาณนะก็จบนะเอานะอาจารย์ก็ขอเรียนถามว่าอย่างกรณีโสดาปัตติมรรคถึงอรหันตผลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วง14 15 16แค่นั้นเองไม่ต้องกลับไป1 1คือมันมี1ถึง13พร้อมแล้วตอนพร้อมแล้วตอนอ๋อเวลานั่นเวลานั้นมันอยู่ในนั้นหมดเลยแค่14 15 16เท่านั้นเองไม่หรอกมันคลุมหมดเลยคือมันคุมมันก็เป็นต้นแล้วแต่ว่าหมายความว่าในช่วงที่เขาแบ่งตรงนี้เขาไม่ได้แบ่งเวลามาเกิดนี่มันพับเดียวเลยเนี่ยเนี่ยมันหมายความเวลาแบบเดียวกับสัมปชัญญะเวลาเราเกิดปัญญาอะไรแล้วเนี่ยนะทีนี้เนี่ยไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ต้องไปนึกทบทวนแหละใช่ไหมเนี่ยมันรู้แล้วแต่ว่ามันพิจารณากินคลุมหมดไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะใช่ไหมมันต้องอย่างรู้อย่างนั้นถ้าไม่มีความรู้นามรูปแล้วมันจะไปมีอันนี้ได้ไงเนี่ยรู้มาแล้วแต่ว่าความละเอียดละออมันต่างกันขั้นของความละเอียดนะใช่ที่จะเห็นชัดลงไปครอบคลุมหมดนะถ้าอย่างขั้น1ถึง13นี่มีความจำเป็นที่ต้องเป็นลำดับขั้นอย่างนี้ครับหมายว่าบางคนจะ1ไป3ไป5ไป13เลยว่าจำเป็นจะต้องต่อเนื่องเป็นคืออย่างนี้ต้องอุปมาคือว่ามันอาจจะไม่ต้องปรากฏชัดออกมาเพราะมันเรื่องของความละเอียดอ่อนของจิตของปัญญาเหมือนกับท่านขึ้นยอดเขาเนี่ยถ้าท่านเดินท่านอาจจะเห็นเป็นลำดับชัดใช่ไหมเดินขึ้นเขาแต่บางคนเขาไม่เดินขึ้นเขาเอารถยนต์ขึ้นบางคนเขาไม่รถยนต์ขึ้นเขาเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเลยถูกไหมแต่ว่าไม่ว่าขึ้นอย่างไหนต้องลำดับหมดถูกไหมแต่ว่าไอ้เรื่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันแทบไม่ต้องพูดถึงลำดับเลยใช่ไหมไม่มันคลุมหมดนะมันครอบคลุมไปเลยแต่ที่จริงมันก็ลำดับนั่นแหละนะอันนี้เป็นเพียงอุปมาแล้วอาสวะพยายามไม่ทราบว่าไม่ได้จับอยู่ในลักษณะอันนี้เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องในระดับขั้นใช่ไหมอยู่ครอบคลุมอยู่ในนี้หมดไม่มีอยู่ได้ยังไงไม่อยู่มันก็บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในขั้นมรรคญาณผลญาณมรรคญาณผลญาณปัจจเวคขณะญาณเป็นเพียงพิจารณาสิ่งที่ได้บรรลุไปแล้วฮะโคตรภูญาณนี่เป็นระหว่างปุถุชนกับอริยะใช่ฮะญาณครอบโคตรตัวขั้นระหว่างความเป็นปุถุชนกับอริยบุคคลอันนี้คนที่ได้โคตรภูญาณแล้วนี่ไม่ทราบว่าจะถือว่าเป็นอริยบุคคลได้มันไม่มายังไม่ได้ยังไม่ใช่มันไม่มาอยู่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเพียงญาณที่มาขั้นแล้วมันก็ก้าวไปเลยฮะมันไม่ใช่ของที่มาหยุดอยู่ได้ปากถูกแล้วผมรู้ว่าพวกนี้จะพริบตาเดียวแต่หมายว่าถ้าพูดถึงว่าช่วงจังหวะที่ได้และจังหวะที่เรา
หยุดอ๋อตัวโคตรภูญาณไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลใช้ไม่ได้ไม่เป็นมรรคเป็นผลการที่จะเป็นอริยบุคคลต้องได้มรรคญาณไม่มีเป็นตัวเด็ดขาดคือถ้าไม่ได้มรรคญาณก็แปลว่าไม่มีทางมันยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลเพราะตัวตัดสินมันอยู่ที่นี่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคก็เรียกเต็มก็โสตาปัตติมรรคญาณใช่ไหมก็ยาวแล้วนะวันนี้นะน่ะก็บอกแล้วว่าเป็นความรู้พิเศษคือว่าเรายังพูดกันในเรื่องทั่วๆไปก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นมาพูดถึงเรื่องข้อปฏิบัติจำเพาะก้าวพอประดับความรู้ไว้นะฮะก็อาจจะมาคุยกันเรื่องปัญญาในแง่อื่นๆต่ออีกบ้างแล้วเราเช้านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะ